เดลต้าเต็งจ๋ามาแล้วค่ะดีว่าขอหยิบยกหุ้นที่เป็นตำนานในตลาดหุ้นไทยก็จะไม่ให้เขาเป็นตำนานได้ยังไงคะหุ้นขึ้นหุ้นลงก่อนหน้านี้ก็ต้องอาศัยพี่เดลต้าตอนนี้หลบหายหน้าตาไปก็เพราะว่าเกณฑ์มันเปลี่ยนแต่ตอนนี้กลับมาเป็นโปรเดลต้าแล้วละคะ่ะ ก็ไก่งวดเต็มที่เต็มทีที่จะประกาศหุ้นชุดใหม่เข้าเซ็ต50และเซตร้อที่จะมีผลในการคำนวณครึ่งปีแรกของปี66เลยทำให้บรรดาหุ้นเต้งจา๋าออกมาให้คาดการกันอย่างคึกคักตัวเอกรอบนี้ยกไปให้พี่เดลต้าไปเลยค่ะเพราะชนะทุกรอบติดโผเข้าทุกสำนักวิเคราะห์ช่วงนี้กันรัว,รว เข้าทั้งเซต50และเซตร้อยแบบไม่มีคอโตแยงกติกาเปลี่ยนหุ้นก็ย่อมต้องปรับโฉมหน้าตามไปด้วยซึ่งถ้าเป็นไปตามโผที่ว่าจริงครึ่งปีแรกของปี66เรียกได้ว่าไม่ต้องคำนวณหรือคาดการณ์เดชนีอะไรให้เม่อความ สองดูแค่แนวโน้มของพี่เดลต้าจะขึ้นหรือจะขาลงก็คาดการดัชนีได้ทันทีว่าจะปิดบวกหรือจะลงย่อมาติดลบกันได้เลยอาจจะกลายเป็นข่าวดีของตลาดหุ้นไทยในปีหน้าก็ได้นะคะไม่ต้องกังวลความผันผวนของภาวะเศรษ,ษฐกิจ แต่ต้องคอยระแว,วังระวังแรงกระชากขึ้นและลงของหุ้นเดลต้าเป็นพอค่ะ